เย็นๆซื้อตู้เย็นมาก็เปลืองไฟนะบนดอยเรามันเย็นอยู่แล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องใส่กินได้ก็พอเกี่ยวกับเมาเข้าไฟฟ้าคือความสะดวกไงถ้าเราเมาแต่ใช้ฟืนแล้วก็ไม่ทันเวลาคุ้มถึงซื้อทีวีคนเราไม่ต้องเอาอะไรมากมีหลังคาแล้วมีบ้านที่พอแข็งแรงก็พอละทุกวันนี้รู้สึกว่าหาไปใช้ไปจะไปโลภมากถ้าถามว่าหาไหมหาถ้าถามว่าใช้ไหมใช้แต่ไม่ได้เข่งกับคนอื่นจะพยายามชนะให้ตัวเองเท่านั้นต่อเลยใช้ความพอดีชนะตัวเองนี่ความรู้ตนรู้ตนเป็นยังไงรู้ตนทำอะไรต้องหัดรู้ตัวใช่ไหมคะรู้ตัวอยู่เสมอเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กหนังสือวันเด็กเคยได้ยินไหมพ.ศ.2521นานมาแล้วนะคะอ่ะพร้อมยังรู้ตนเรียบร้อยยังอ้าวเรียบร้อยไปดูวิดีโอสิมีทุกตอนเลยดีไหมรู้ตัวยังไงรู้ตนยังไงดูการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนหลายคนอาจจะคิดว่าการทำนาเป็นอาชีพที่ต่ำแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงถ้าเกิดไม่มีชาวนาคนก็ไม่มีข้าวกินตอนนั้นอายุ10ขวบนี้ผมได้ไปทำนารับจ้างวันหนึ่ง50บาทก็คือทำทั้งวันยังทำนาพอถึงช่วงมิถุนาก็จะเริ่มไถเตรียมดินเตรียมอะไรไว้ก่อนพวกผมก็จะมานอนที่ทุ่งนาก็หาอยู่หากินกับทุ่งเลยคือเราอยู่ตรงนี้เราก็มีการเรียนรู้เรื่อยเพราะการเรียนรู้สำหรับผมเองคือไม่จำกัดต้องว่าต้องไปเรียนที่สถาบันหรือว่าต้องเรียนที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยผมจบม.6ก็ไปเป็นทหารปีหนึ่งหลังจากเป็นทหารกลับมาบ้านพ่อเสียก็ตอนนั้นถ้าเกิดว่าผมเรียนต่อน้องก็จะไม่เรียนผมก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านเป็นกำลังรับที่บ้านเราอยู่บ้านก็มีความสุขได้ทำงานที่เราชอบจนถึงทุกวันนี้ก็คิดว่าทางครอบครัวก็พออยู่พอกินรู้ตนรู้ไหมรู้ตนไหมคะรู้นะรู้ว่าทำอะไรทำเพื่ออะไรต่อไปคนเราจะต้องรับและจะต้องให้รู้จักไหมการรับรู้จักไหมคะรับนี่คืออะไรใครให้อะไรเรามาเราก็รับใช่ไหมแล้วเราต้องให้คนอื่นไหมให้เหมือนบางคนเนี่ยขอยืมของเพื่อนเพื่อนให้เวลาเพื่อนขอยืมบ้างได้ไหมคะก็ได้อันนี้คือการรับและการให้นะคะต้องรู้จักรับรู้จักให้นะเดี๋ยวนี้คนคิดจะเอาจะรับอย่างเดียวหรือจะให้อย่างเดียวส่วนมากอยากจะรับอย่างเดียวไม่ค่อยจะให้สังคมก็เลยวุ่นวายไปหมดนะคะเป็นพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในปีพ.ศ.2521นะเสร็จหรือยังเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวจะข้ามวิดีโอไปก่อนดีไหมเดี๋ยวจะมีหนึ่งอันที่ให้ดูวิดีโอไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปเลยนะข้อที่5อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ5อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่
2496นานมากแล้วใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าเราเนี่ยต้องมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะต้องรักษามารยาทอันดีงามไว้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพชนถามว่านักเรียนเป็น สุภาพชนไหมเป็นไหมคะเป็นไหมสุภาพชนคืออะไรคืออะไรคือคนที่มีความสุภาพประชาชนที่มีความสุภาพเรามีความสุภาพไหมมีนะคะเราจะต้องรักษาไว้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมใช่ไหมไม่แข็งจนกระด้างแล้วก็มีความอ่อนโยนแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาว่าชักจูงเราไปในทางใดทางหนึ่งเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีความคิดเป็นของตัวเราใช่ไหมแต่ความคิดของเราจะต้องอยู่ในความดีหรือไม่ดีดีดูต่อไปเลยข้ามวิดีโอไปก่อนเนาะข้อ6พูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงก็คือต้องเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ใช่ไหมอย่างต้นชั่วโมงพูดว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่คุยไม่เล่นแล้วในเวลาเรียนใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วทำได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วนะคะเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกแล้วนะคะในปีพ.ศ. 2540นะคะเรียบร้อยแล้วไปดูต่อเลยนะเรียบร้อยหรือยังผู้ชายต่อไปข้อที่7หรือคำที่7ก็คือหนังสือเป็นออมสินนะคะหนังสือเนี่ยเป็นการสะสมความรู้ใช่ไหมหนังสือเนี่ยมีความรู้มากมายเลยใช่ไหมคะเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมานะคะตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้เลยนะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศนะอันนี้ครูอยากให้ดูวิดีโอนิดนึงแต่ครูมีวิดีโอให้ดูอันนี้จริงๆแล้วมีทุกอันเลยแต่ว่าข้ามมานะคะนี้ดูนะก็ดีอยากจะให้เรารักการอ่านมากขึ้นหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ท่านจะบอกว่ารักในหลวงเนี่ยเฉยแบบไม่ทราบนะแต่ผมรักในหลวงมากมากเลยท่านก็เหมือนพ่อที่คอยตักเตือนเวลาเราเพลิดหลงไปบ้างหนังสือเป็นออมสินเป็นประโยคที่ผมว่าน่ารักแล้วก็คมคายมากๆสำหรับผมนะเพราะว่าการอ่านหนังสือคือการสะสมความรู้ความเข้าใจวันหนึ่งอ่ะเมื่อเราอ่านหนังสือมากๆเข้าอ่ะมันก็เปรียบได้เหมือนกับการที่เราค่อยๆสะสมเงินอยู่ในออมสินเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยืนยันได้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีคุณูปการที่มหาศาลต่อชีวิตจริงๆผมเกิดในครอบครัวแบบพี่น้องผู้หญิงเยอะนะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้ก็พยายามจะหาโลกของตัวเองบังเอิญมาเจอหนังสือซึ่งเป็นโลกใหม่ที่ผมไปเจอแล้วผมรู้สึกสบายใจมากผมต้องอ่านหนังสือก่อนนอนในหนังสือมันคือภาพจำลองการแบบเรียนรู้เรื่องคนน่ะเรื่องมนุษย์เรื่องโลกหนังสือเป็นเพื่อนสำหรับผมแน่นอนเลยเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักเลยล่ะไปดูต่อนะคะไปดูต่ออีก2อ่านอีก2ข้อความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างนะคะเด็กๆจะต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่ออะไรเพื่อเมื่อโตขึ้นเป็นคนดีสร้างประโยชน์นั่นเองเป็นพระบรมราโชวาทนะคะพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กพุทธศักราช2531นั่นเองนะคะเรื่องของความซื่อสัตย์เราควรจะมีไหมควรไปดูต่อคำสุดท้ายการเอาใจเอาชนะใจตนนะคะการเอาชนะใจตนก็คือในการดำเนินชีวิตจะต้องข่มใจตอนนี้ต้องเอาชนะใจตนเองไหมเอาชนะใจตนเองไหม
เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนชวนคุยแล้วเราไม่คุยกับเพื่อนได้ไหมเอาชนะได้หรือยังหรือยอมแพ้เพื่อนเป็นคนอ่อนโยนและอ่อนแอด้วยหรือเปล่านะคะการเอาชนะใจตนนะเป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ปลายอ่านในพิธีการประชุมยุวะพุทธทิกะสมาคมนะคะในพ.ศ.2513นั่นเองคำสอนของพ่อมีทั้งหมดกี่คำคะที่ยกตัวอย่างแบบนี้9คำนะคะเป็นคำสอนที่เรานำไปใช้ได้ไหมได้ไหมคำสอนคำที่1คือคำว่าอะไรนะความเพียรความเพียรคำสอนคำที่2ความพอดี3ความรู้ตนความรู้ตน4ต้องรู้จักการรับแล้วการให้5อ่อนโยนไม่อ่อนแออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอใช่ไหมคะเราเป็นคนอ่อนโยนแต่เราไม่ใช่คนอ่อนแอ6พูดจริงทำจริงเมื่อตอนต้นชั่วโมงใครสัญญาอะไรไว้ทำให้ได้ด้วย7หนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นออมสินเป็นไหมเป็นลองฝึกการรักลองฝึกในการรักการอ่านนะคะฝึกบ่อยๆจะได้รักการอ่านนะคะ8ความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์หรือเปล่ามีไหมมี9การเอาชนะใจตนนะคะ9ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญของทุกคนเลยใช่ไหมใช่เปล่าใช่นะคะนำไปปฏิบัติให้ได้ทั้ง9ข้อนะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นคนที่มีคุณภาพดีไหมคะเพื่อให้ใครดีให้พ่อใช่ปะใช่ไหมคะใช่นะคะวันนี้เป็นเรื่องของพ่อของแผ่นดินนะคะสามารถหาเพิ่มเติมได้ในหนังสือในห้องสมุดนะคะหนังสือทั่วไปเลยทางนี้นะคะหนังสือที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะมีมากมายเลยในห้องสมุดไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ทั้งโครงการต่างๆเนื่องมาจากพระราชดำรินะวันนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ